ขอแรงแห่งบุญที่ลูกได้ตั้งใจถวายปัจจัยในครั้งนี้ส่งผลให้กับตัวลูกและครอบครัวจงมีแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปมีความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์บุญสุขทุกประการขอให้ชีวิตนั้นสูงสุดจนถึงสูงสุดของสุดสูงสุดของชีวิตขอให้เลยจุดสูงสุดขึ้นไปอีกสาธุขอให้คำอธิษฐานของลูกเป็นจริงด้วยเทอญสองคนขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ด้วยนะคะจำนวน5บาทค่ะได้บุญกันทุกคนนะค่ะบูตั้งใจทำบุญในครั้งนี้บูก็เผื่อแผ่ให้กับลูกศิษย์ทั้งโรงเรียนเลยขอบคุณค่ะรับบุญเดินไปยิ้มไปด้วย อยากได้บุญบ้างไหมล่ะคะถ้าพี่ราณาอยากได้นะคะพี่ตังขอเชิญพี่ราณาทำบุญด้วยการติดกันเทศค่ะจะติดต้นนี้หรือว่าต้นนู้นก็ได้นะคะนี่หนูเล่นวางทุกโต๊ะแบบนี้ทำไมไม่เลิกขายกาแฟแล้วไปขายน้ำมนต์แทนอ่ะหรือไม่ก็ไปตั้งสระไอ้ลาดหน้าไอ้เจ็บโอ้ราณาหยุดใช้วจีทุจริตได้แล้วนะจ๊ะสักอะไรมาเนี่ยฮีแต่พูดแบบนี้ไงบุญก็ไม่ยอมทำเราก็เลยได้เป็นแค่บัวที่อยู่ในโคลนตมให้เต่าถุยไงจ๊ะเต่าแทะโอ้ยรุ่นนี้เต่าไม่รับประทานนะจ๊ะแทะปุ๊บถุยเลยพี่จังจ้าเอาไปแปะให้เจ้หน่อยนะจ๊ะได้เลยจ้าอนุโมทนาบุญนะจ้าสบายใจจริงๆเลยขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ทองคำสำหรับปฏิบัติธรรมผู้ตายลุกเลยเนี่ยทำมันได้พระเหลือแก้วถูกต้องจ้ายิ่งทำบุญมากเนี่ยก็ยิ่งได้พระองค์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะจ้าแต่หมื่นหนึ่งฉันไม่ไหวว่ะร้อยหนึ่งแล้วกันรานาจ้าฉันชวนทำบุญนะไม่ได้ขายปลาสวายในตลาดต่อกันแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่วัดก็จะจ้างเจดีย์ทองได้ล่ะอยากได้พระเนี่ยก็ต้องทำบุญมากๆนะถ้าไม่มีปัจจัยเนี่ยก็ยังไม่ได้พระจ้าได้แก้วฉันทำมากแน่ดีจ้ะจะได้พ้นจากโคลนตมเร็วๆเนาะไปดีจังฮะไฟทำ5บาทอ่ะเอาออกเอาออกใส่กล่องใส่กล่องเสียลูกต้นกันเทศหมดมันต้องมีแค่สีแดงสีม่วงก็สีเทาอย่างนี้สวยมากเลยได้บุญดีผู้พานี่สนใจจะทำบุญเหรอจ๊ะนี่ทำบุญเหรอครับใช่สิผมนึกว่าประกาศให้เช่าพระซะอีกนี่พระนี่เนี่ยเป็นของตอบแทนสำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญทำกุศลกันไงจ๊ะจะทำบุญเนี่ยมันต้องเอาของตอบแทนด้วยครับอ๋อนี่กำลังจะทำบุญสร้างเจดีย์อยู่ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใช่แล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่เลยนี่คนมีบุญก็มีสาธุสาธุสาธุนะจ๊ะปังเป้าไม่เป็นไรพี่ขอพระไว้บูชาสักองค์โอ้ยมันต้องได้อยู่นะเดี๋ยวปังเป้าเดี๋ยวทำแบบนี้มันวัตถุนิยมไปปะวัตถุนิยมอะไรคุณคะอันนี้เขาเรียกว่าวัตถุบูชาแล้วถ้าเกิดสมมติว่านายไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยนะก็อย่ามาขัดบุญคนอื่นเขาไอเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของศรัทธาใช่แล้วคุณพาศรัทธาเป็นถูกแล้วกันเดินจะน่องโกรธแล้วนี่เหมือนกันเลยโอ้แก้วหาตั้งนานทำไมทิ้งร้านแบบนี้อ่ะลูกค้าเต็มร้านเลยรู้เปล่าเพียบเลยพี่จริงเหรอเออทำไงดีอ่ะเอางี้ดีจังกับแป้งเนี่ยเรียรายเงินในโรงเรียนต่อนะเดี๋ยวเจ๊จะไปดูแลร้านแล้วก็เรียรายเงินที่ร้านเองนะเออดีนะโอเคแก้วฉันว่าการจะชวนคนทำบุญเนี่ยมันต้องมีคู่ขาควรจะอยู่กัน2คนก็2นี่ไง2ฉันว่าเธอดีจังดีกว่าอะไรก็รู้นะแต่ว่าคือแยกร่างไม่ได้ก็ใช่ไหมร้านก็ต้องดูไงเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันสองคนช่วยให้ก็ได้ช่วยอะไรก็คือเราก็แบ่งกันเป็นสองกลุ่มคือเธอกับดีจังเนี่ย
ไปดูร้านกาแฟส่วนทางเนี้ยฉันจะบอกว่าจัดการให้เองเจ๊ดีจังเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราแยกกันหลายๆจุดเนี่ยเราน่าจะหาเงินได้มากขึ้นด้วยถูกปะโอ้จริงนะยิ่งทำบุญมากก็ได้บุญมากงั้นอ่ะพนมขอบใจนะจ๊ะดวงหน้านี่ชัดเลยนะว่ากำลังจะเป็นบัวพ้นน้ำแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนี่เอาแป้งไปช่วยก็ได้ไม่ต้องเลยแป้งเลยเฉยๆตากแอร์เย็นๆเดี๋ยวเราสองคนจัดการเองจ้าสบายมากแล้วคนที่เสียสละเรื่องดีๆก็ทำเป็นเนี่ยโอ้อาจารย์ทุกท่านจ้าสาธุครับผมบุญเยอะๆนะถ้าหล่อเลยโอ้โหรีบไปเลยครับไปเลยเต็มเลยโอ้ยลุ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 ยป้าภัยทำไมเธอมานั่งอยู่นี่คนเดียวผมก็มานั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยครับอาจารย์ป้าภัยบอกครูถ้าเธอไม่สบายใจอะไรถ้ามีตรงไหนที่ครูจะช่วยเธอได้เนี่ยครูยินดีที่จะช่วยเธออย่างสุดความสามารถไม่มีอะไรจริงๆครับอาจารย์อย่าทำให้ผมลำบากใจเลยอาจารย์ป้าภัยอาจารย์ลูกศิษย์ถ้าเกิดว่าลูกศิษย์มีความทุกข์ใจมันเป็นเรื่องที่อาจารย์จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เธอต้องไว้ใจอาจารย์ไม่เป็นไรครับผมไปก่อนดีกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรครับนี่อาจารย์ของเธอนะเธอมีเรื่องไม่สบายใจอะไรถ้าเธอปรึกษาใครไม่ได้เธอปรึกษาอาจารย์นี่แหละดีที่สุดแล้วเพราะครูนี่แหละจะช่วยเธออย่างสุดความสามารถเรียกว่าชีวิตของครูเนี่ยครูก็ให้เธอได้ป้าภัยตายเป็นตายนะคนเนี้ยงั้นผมขอยืมหมื่นหนึ่งครับอาจารย์ไพ่ป้าไพ่หมื่นหนึ่งเดี๋ยวให้ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณนี้ผมจะไม่ลืมเลยอาจารย์เอาคืนด้วยคืนอยู่แล้วครับคืนอยู่แล้วผมมีเมื่อไหร่ผมจะคืนเมื่อนั้นเลยครับอาจารย์